กราบสวัสดีเพื่อนๆ นะฮะและพี่ๆทุกคนที่อยู่ในงาน Android Developer Camp ของ GDG ครั้งที่1ครับก็คือวันนี้ผมจะมานำเสนอแอปพลิเคชันนะชื่อ Eat8 Eaten นะครับโดยผมชื่อนายอดิเรกมุจุรีครับจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับแล้วผมนายธนวัฒน์ภัยวิจิตรครับจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชาครับชื่อทีมพวกเราก็คือชื่อทีมดีออกนะครับดีออกเป็นเทรนด์ยุคนี้ทีนี้แอปพลิเคชันของเราทำงานอะไรนะครับก็คือเดี๋ยวผมจะพูดค่อยๆให้ฟังก่อนก็คือจะทำเกี่ยวกับเป็นการแรนดอมเมนูอาหารเนาะประมาณว่าสมมติเดินเข้าไปในร้านอาหารแล้วประมาณว่าคิดไม่ออกว่าจะกินอะไรดีก็สามารถเปิดแอปเราขึ้นมาแล้วก็กดแรนดอมอาหารขึ้นมาได้เลยแล้วก็จะสุ่มขึ้นเลยสมมติกดปุ๊บได้กะเพราไข่ดาวก็อยากกินก็สั่งไม่อยากกินก็กดใหม่อะไรอย่างเงี้ยครับโดยที่ไอเดียของแอปพลิเคชันเรานะครับง่ายๆก็คือเราต้องการที่จะให้ผู้ใช้ครับมีความสะดวกสบายในการใช้งานครับในการเรียนรู้แอปพลิเคชันก็คือจะสามารถเรียนรู้วิธีการใช้งานได้ง่ายนอกจากนั้นก็จะใช้ได้ง่ายด้วยนะครับทีนี้แอปพลิเคชันเราจะต้องใช้ได้ในชีวิตประจำวันทั่วไปนะครับคืออาจจะกดวันละครั้งหรือวันละสัก3มื้อเวลาอย่างเงี้ยก็จะมีการใช้งานที่บ่อยมากขึ้นทีนี้เราก็จะให้ผู้ใช้มีความสนุกสนานในการเล่นแอปนิดนึงก็ทำให้โปรแกรมมีความเป็นแรนดอมนะครับก็คือให้เหมือนประมาณว่าเล่นไพ่เล่นพนันอะไรก็สุ่มหนุกสุ่มไปนะฮะไม่พอใจก็สุ่มอย่างเดียวโอเคทีนี้ข้อดีที่ไอเดียอีกอย่างนึงก็คือเราต้องการที่จะเก็บข้อมูลครับจากลูกค้าก็คือให้ลูกค้าสามารถส่งเกี่ยวกับอาหารเนี้ยมาให้เราได้นะแล้วเก็บเรียกว่าไงเป็นการเทรนนิ่งโมเดลให้กับเรานะครับก็คือเราจะรับข้อมูลจากลูกค้าได้แล้วลูกค้าก็จะว่าเรียกว่าอะไรสอนโมเดลเนาะให้เราก็จะทำให้แอปพลิเคชันเรามีความเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆทีนี้การออกแบบแอปพลิเคชันครับก็จะแบ่งเป็น3ส่วนนะครับก็คือจอกก็คือส่วนแรกก็คือเป็นในส่วนของ Splash Activity นะครับก็คือเป็นหน้าแรกนะครับเป็นหน้าเขาเรียกว่าอะไร Introduction เนาะของโปรแกรมก็คือจะโชว์ขึ้นมาสักพักนึงซึ่งส่วนใหญ่แอปพลิเคชัน Android ส่วนใหญ่ในช่วงนี้ก็จะทำแบบนี้ครับโดยโชว์ประมาณ5นาที10วินาทีนะครับซึ่งเราก็ตั้งไทม์เมอร์ไว้ที่5วินาทีแล้วจากนั้นก็จะเข้าไปสู่ในส่วนของ Main Activity นะครับก็คือเป็นส่วนของหน้าหลักเนาะว่าโปรแกรมจะเริ่มทำงานแล้วจะทำยังไงแล้วก็เข้าไปในส่วนของ Randomize Activity ก็คือเป็นการ Random อาหารขึ้นมานะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูรายละเอียดของ UI แต่ละตัวอีกทีนึงนะก็ในส่วนของ Splash Activity นะครับก็คือจะแสดงเฉยๆว่าในหน้านี้นะครับมีโลโก้ยังไงโลโก้ของแอปพลิเคชันชื่อแอปพลิเคชันว่าอะไรซึ่งก็จะเป็นรายละเอียดของแอปพลิเคชันนะครับประมาณ5นาทีโชว์ให้ดูในส่วนของ Main Activity นะครับก็คือก็จะเป็นในส่วนของการใช้งานโปรแกรมนะครับก็คือให้ผู้ใช้นะครับใส่ input ก็ได้หรือจะไม่ใส่ก็ได้นะครับก็ถ้าต้องการจะสร้าง generate เมนูอาหารนะครับโดยที่การใส่เรื่องอะไรส่วนผสมบางอย่างเข้าไปก็สามารถพิมพ์เข้าไปได้ในส่วนของเขาเรียกว่าซุปบ็อกตรงนี้ได้ครับแล้วก็กด generate นะครับตรงที่รูปมือที่โยนเหรียญเนี่ยครับก็คือเป็นสัญลักษณ์ของการ random ครับเพื่อให้ได้เมนูอาหารออกมาซึ่งพอกดเสร็จแล้วก็จะเข้าไปสู่ในส่วนของ random match activity นะครับก็จะได้เมนูอาหารพร้อมกับชื่อออกมานะครับอันนี้ก็เป็นแนวคิดของแอปพลิเคชันของเราถามว่าฟีเจอร์ในอนาคตนะครับที่เราต้องการจะเพิ่มเติมอาจจะมีอะไรบ้างก็จะมีในส่วนของการฟิลเตอร์ก็คือเป็นกรองครับจะเลือกเป็นอาหารประจำชาติอะไรอย่างเงี้ยเป็นชนิดอาหารมื้ออาหารหรือปริมาณแคลอรี่อะไรเงี้ยนอกจากนี้ก็จะมีในส่วนของเขาเรียกอะไรตำรวจวิธีทำอาหารใช่ไหมรายละเอียดส่วนผสมอะไรก็ตามปริมาณแคลอรี่ที่ได้รับจากอาหารนี้อะไรเงี้ยครับซึ่งก็จะเป็นฟีเจอร์ในอนาคตที่เรากำลังคิดว่าอาจจะเพิ่มนะครับสำหรับผมก็ขอจบการนำเสนอรายงานที่นี้ขอบคุณมากครับขอบคุณครับ